ฟ้าสางจริงไปตั้งแต่เช้ามืดเข้ารายการรายงานสดตอนรุ่งอรุณกี่โมงอะตีสี่สิบห้าตอนนั้นช่วงประมาณตีห้านี่เริ่มรับปฏิบัติการนะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็พอจะทราบนะฮะว่าจะมีตำรวจมาในพื้นที่ตามหมายจับที่ศาลออกมาตั้งแต่เมื่อวานแน่นอนครับคุณจุฑารัตน์บุปผาก็ปักหลักรายงานสดไปถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมไปถึงบรรยากาศที่บ้านกกอกล่าสุดชาวบ้านตั้งกลุ่มเมามอยกันละฮะเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างไปติดตามจากคุณจุฑารัตน์บุปผาครับเชิญนะทั้ง3ท่านคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ลุงพลนะคะได้หลบหนีออกไปจากบ้านกกอกนะคะจนทำให้ตอนนี้นะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะเราได้ข้อมูลว่าเมื่อคืนนี้นะคะก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งค่ะก็ได้มีการไปเฝ้าสังเกตการนะคะที่บริเวณตรงข้ามบ้านของลุงพลนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าตำรวจได้มีการออกหมายจับลุงพลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าน้องชมพู่แล้วนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านของเจ๊หมีค่ะนางชนาภาเชื้อคมตานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามข้อมูลจากเจ๊หมีนะคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเจ๊หมีสวัสดีค่ะโอ้ขอโทษทีนะคะมารบกวนเลยค่ะไปนั่งไหมคะตรงนี้ก็ได้ค่ะเจ๊หมีคะเจ๊หมีสอบถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจมาค้นบ้านลุงพลแล้วเนี่ยคือไม่เจอตัวลุงพลเจ๊หมีว่าตอนเนี้ยลุงพลหลบหนีไปที่ไหนยังไงอะคะคือตอนนี้หลบหนีไปที่ไหนเราคงไม่รู้นะคะเนาะแต่ว่าเท่าที่เราไปสังเกตดูเมื่อคืนนี้น่ะเราก็รู้สึกว่ามันผิดปกติอยู่นิดนึงยังไงอะคะเจมิคะช่วงประมาณตอนตีสองอะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเราคล้ายๆกับเห็นอะไฟแสงไฟทางหลังบ้านค่ะใช่เป็นแสงไฟที่ทางหลังบ้านลุงพลที่เชื่อมต่อกับสวนยางพารานะคะใช่ค่ะ มีแสงไฟแล้วยังไงอีกคะเจมิแล้วก็คล้ายๆกับเห็นคนเดินแต่มันก็มืดเนาะคนเดินสักพักนึงซึ่งเราคาดว่าเขาน่าจะหลบหนีออกไปในช่วงเวลานั้นหรือยังไงคะเจมี่ก็มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าไอ้ตอนที่เราเห็นเราก็พูดหยอกกันอยู่ว่าเฮ้ยมันจะหนีไหมมันจะหนีไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่หนีหรอกเพราะว่าเขาก็เตรียมจะสู้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะหนีเมื่อวานเนี่ยเจมี่พากันไปจับกลุ่มเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงอะคะหกทุ่มค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยหกทุ่มคือเที่ยงคืนใช่ค่ะใช่แล้วก็เพิ่งกลับมาใช่มาอาบน้ำมากิจวัตรอาบน้ำเนี่ยตอนนี้ในส่วนตัวของเจมี่มองว่ายังไงคะกับการที่ลุงพลหลบหนีออกไปจากพื้นที่ในวันนี้เรามองว่าคือแกก็พูดตลอดว่าแกไม่ได้ทำแกบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าคุณบริสุทธิ์คุณไม่จำเป็นต้องหนีไงแล้วคุณหนีทำไมใช่ไหมล่ะมีตั้งคำถามนะใช่ก็คืออยากให้มาเคลียร์เลยคุณทำหรือไม่ทำมันก็คุณก็สู้สิก็สู้ตามกฎหมายก็คุณบอกว่าคุณจะสู้ตามกฎหมายคือมันไม่จำเป็นต้องหนีไงในส่วนของเจ๊หมีเห็นบอกว่าลุ้นมาตลอด1ปีที่ตำรวจทำคดีนี้เลยวันนี้เนี่ยความจริงปรากฏละมีการจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้แล้วเจ๊หมีรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากใช่ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยอย่างน้อยๆนี่น้องเขาได้รับความเป็นธรรมครอบครัวเขาก็ได้รับความเป็นธรรมละใช่ไหมวันนี้ถ้าลุงพลอยู่ตรงนี้มีคำถามไหมคะที่จะถามมีค่ะมีอยากถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำกับเด็กทำไมเด็กมาตัวเล็กๆทำไมมันไม่มีความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีจิตใต้สำนึกของความเป็นคนเหลือเลยอ่ะมันทำให้เด็กตายค่ะถ้าเจอเขาเนาะถ้าเจออยากถามนี่ก็ไปเฝ้ารอเพื่อที่จะเจอใช่ไหมใช่ค่ะไปเฝ้ารอตั้งแต่หกทุ่มเลยโอเคค่ะค่ะขอบคุณเจมี่นะคะนี่ก็คือข้อมูลจากชาวบ้านนะคะที่ไปจับกลุ่มกันเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการนะคะสถานการณ์ที่บ้านของลุงพลเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ทราบว่าตำรวจเองได้มีการออกหมายจับแล้วนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ค่ะซึ่งชาวบ้านก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลุงพลนั้นน่าจะออกไปจากบ้านออกไปจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณตีสองกว่าของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะตำรวจเองนะคะก็อยู่ระหว่างที่จะปูพรมค้นหานะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวตามหมายจับค่ะและที่นี่นะคะทันทีที่มีความเคลื่อนไหวค่ะเราจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ
คุณครับคุณจุฑารัตน์บุปผาครับนี่เห็นไหมชาวบ้านก็เริ่มตั้งวงเมาส์กันแล้วนะจริงๆอยากไปฟังฝั่ง FC ลุงพลนะ อยากรู้ว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงเนาะใช่แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะยังมีความเชื่ออยู่ว่าลุงพลบริสุทธิ์เพราะเห็นในไลฟ์ของเราเนี่ยบางคนเขาก็เป็น FC ไงเขาก็ยังเม้นมาอยู่เขาบอกน่าจะให้โอกาสลุงพลได้พูดบ้างเพราะตอนนี้คือยังไม่ได้ฟังทางฝั่งลุงพลเลยรอฟังเราอยากเจอเนาะถูกต้องค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะบ้านกกอกตอนนี้กำลังคึกคักมาได้ก่อนหน้านี้แล้วนะที่เขาบอกว่าจะมีปฏิบัติการนี้แล้วก็มีจริงๆด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะในข่าวของลุงพลเนี่ยนะคะหรือว่าคดีในเรื่องของน้องชมพู่นี้ติดตามได้ยาวๆกับทางช่อง8เลยนะคะเพราะว่าในทุกช่วงข่าวเราจะมีการรายงานข่าวนี้ให้ได้ทราบกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง